เรื่องของปัญหาก๊าซท่อก๊าซรั่วของปตท.ที่อ่าวไทยนะครับล่าสุดนั้นปตท.วันนี้ออกมาแถลงข่าวนะครับว่าสามารถที่จะเปิดวาล์วท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่รั่วในทะเลได้แล้วนะครับพร้อมกับเร่งตรวจสอบซ่อมแซมระบบให้ส่งก๊าซได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับมีคำยืนยันออกมาจากคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรครับประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแถลงว่าที่ผ่านมาปตท.ได้ส่งนักประดาน้ำลงไปปิดวาล์วเพื่อตัดแยกระบบท่อกิ่งขนาด24นิ้วที่ได้รับความเสียหายจากเหตุท่อส่งก๊าซรั่วเพื่อให้การจัดส่งก๊าซธรรมชาติของท่อประธานหรือว่าท่อหลักในทะเลสามารถกลับมาดำเนินการตามปกติโดยเร็วที่สุดโดยขณะนี้นักประดาน้ำได้ปิดวาล์วดังกล่าวเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเสียหายต่างๆก่อนจะซ่อมแซมและทำการทดสอบระบบเพื่อให้สามารถส่งก๊าซได้ตามปกติส่วนปัญหาการจัดหาเชื้อเพลิงทดแทนปตท.ได้ดำเนินการจัดหาและจัดส่งน้ำมันเตาให้กับโรงไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอรวมไปถึงจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวในเดือนกรกฎาคมนี้เพิ่มขึ้นอีก 70,000 ตันเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการนะครับถือว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเร็วมากนะครับเพราะว่ามีการนำเข้าอุปกรณ์นะครับจากประเทศสิงคโปร์เข้ามาช่วยในการอุดลอยรั่วนี้ด้วยนะฮะค่ะมาต่อที่แวดวงการสื่อสารโทรคมนาคมกันบ้างนะคะความขัดแย้งระหว่าง TrueMove แล้วก็ Dtac นะคะตอนนี้เรามีผลสอบหุ้น Dtac ออกมาแล้วนะคะโดยทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะระบุว่าผลการสอบหุ้น Dtac นั้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะนายบรรยงลิ้มประยูนวงศ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ Dtac กล่าวว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของ TrueMove ที่ได้กล่าวหา Dtac ว่าเข้าข่ายเป็นนอมินีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะและทางคณะทำงานได้สรุปข้อมูลและเอกสารต่างๆไว้รวม35หน้าซึ่งขั้นตอนต่อไปปลัดกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้พิจารณาโดยคณะทำงานไม่สามารถเปิดเผยผลการตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามยืนยันค่ะว่าผลการตรวจสอบนั้นเน้นความโปร่งใสนะคะครับคือทาง TrueMove เนี่ยนะฮะผู้แทนที่เข้าไปชี้แจงต่อทางกรมธุรกิจนะครับพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าการกล่าวหาบริษัท Dtac ครั้งนี้เนี่ยเขาศึกษามาแล้วก็รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆมาถึง3ปีเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการกล่าวหาลอยๆหรือว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางธุรกิจกันนะครับเพราะเวลาที่ผู้บริหารของ Dtac อยู่ในต่างประเทศนะครับก็จะแถลงตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ถือหุ้นเนี่ยมากกว่าที่เป็นคนไทยแล้วฉะนั้นเขาก็เอาบทสัมภาษณ์แบบนี้แหละกลับมาเป็นซึ่งในต่างประเทศนะคะให้ข้อมูลไว้อย่างนั้นก็ต้องติดตามว่าจะจบยังไงนะคะเรื่องนี้กลับมาดูปัญหาหนึ่งนะฮะเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดนะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าล่าสุดน้ำจากแม่น้ำยมที่จังหวัดสุโขทัยนะครับได้ไหลเอ่อเข้าท่วมโรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนที่อำเภอพรหมพิรามของจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสถานการณ์น้ำจากคลองส่งน้ำคลองเมมที่อำเภอพรหมพิรามวันนี้ได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยขณะนี้ระดับน้ำได้เอ่อเข้าท่วมบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเมมสุวรรณรามสูงกว่า30เซนติเมตรแล้วโดยทางโรงเรียนยังคงต้องเฝ้าติดตามนะครับระดับน้ำอย่างต่อเนื่องและหากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นทางโรงเรียนจะมีคำสั่งปิดการเรียนการสอนทันทีส่วนที่บริเวณบ้านวังขี้เหล็กตำบลท่าช้างครับระดับน้ำท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนทำให้การสัญจรวันนี้ต้องใช้เรือเป็นพาหนะชาวบ้านต้องเร่งนำกระสอบทรายนำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำตามขอบตลิ่งขึ้นไปดูที่สุโขทัยครับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้เรียกว่าพื้นที่เกือบทั้งหมดนะครับระดับน้ำได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็เร่งเข้าไปทำความสะอาดตามร้านค้าบ้านเรือนแล้วก็ถนนที่ถูกน้ำท่วมสรุปความเสียหายภาพรวมของสุโขทัยนะครับทั้งหมด9อำเภอ67ตำบล480หมู่บ้านได้รับความเสียหายพื้นที่การเกษตรมากกว่า 800,000 ไร่ถนนอีก74สายคอสะพาน10แห่งคลองระบายน้ำ46แห่งวัด4แห่งโรงเรียน3แห่งรวมมูลค่าน้ำท่วมครั้งนี้ที่สุโขทัยเกือบ100ล้านบาทส่วนที่จังหวัดน่านนักเรียนและครูโรงเรียนสตรีศรีน่านช่วยกันล้างทำความสะอาดโรงเรียนและก็อุปกรณ์การเรียนการสอนที่รับความเสียหายหลังจากหยุดเรียนมาหลายวันทั้งนี้คาดว่าจะเปิดเรียนได้ภายใน2วันนี้นะครับสำหรับในพื้นที่น่านนั้นมีโรงเรียนที่ต้องปิดเรียนจากน้ำท่วมไปแล้ว37โรงตอนนี้เปิดเรียนเกือบหมดแล้วครับส่วนท่านผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านพลตรีชีวันโลหะ
โหระบุตรนะครับขออภัยครับนำถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัยจากเหตุดินสไลด์และแผ่นดินแยกจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่4หมู่บ้านของตำบลสกาดอำเภอปัวจำนวน400ครอบครัวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนสาเหตุนะครับของการเกิดแผ่นดินแยกนั้นกำลังรอการเข้าไปพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณีครับมาที่ภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกกันบ้างนะคะเนื่องในวันสำคัญก็คือวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบกนะคะท่านก็ได้กำชับว่าให้กำลังพลนั้นรักษาคุณภาพของการทำงานตามความรับผิดชอบและในหน้าที่นะคะและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากที่สุดค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกค่ะเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบกครบรอบ33ปีโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงค่ะในกองทัพบกร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมาแม้ว่าจะต้องปฏิบัติงานในหลายหน้าที่ก็ตามค่ะพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้กล่าวให้โอวาทกับกำลังพลว่าขอให้กำลังพลรักษาคุณภาพในการทำงานคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตนนึกถึงประเทศชาติเป็นเป้าหมายหลักในการปฏิบัติหน้าที่และช่วยกันปกป้องรักษาชาติสถาบันพระมหากษัตริย์และอยู่เคียงข้างประชาชนค่ะนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกยังเป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมผู้แทนหน่วยของกองทัพบกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการสื่อสารการให้สัมภาษณ์หรือการแถลงข่าวทั้งการประชาสัมพันธ์หน่วยงานในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตค่ะเช่นสถานการณ์ตามแนวชายแดนการช่วยเหลืออุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องให้ข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจกับประชาชนการอบรมครั้งนี้นะคะมีกำลังพลจากกองทัพภาคต่างๆเข้าร่วมอบรม33นายซึ่งนอกจากการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนแล้วยังได้ฝึกทักษะการปฏิบัติเป็นโฆษกและให้การสัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบกอีกด้วยค่ะกองทัพเคียงข้างประชาชนวันนี้ในส่วนของกองทัพเองคุณอลิซาเบธครับก็ยังคงเดินหน้าในการเร่งสร้างบ้านพักถาวรให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องครับกองทัพบกโดยหน่วยทหารช่างกรมการทหารช่างราชบุรีกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2และกองทัพภาคที่3ได้เข้ามาดำเนินการสร้างบ้านพักถาวรให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์เคียนซาและพระแสงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงขณะนี้แล้วเสร็จแล้วจำนวน48หลังและกำลังดำเนินการอยู่จำนวน20หลังคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการ68หลังตามกำหนดขณะที่กองพลทหารราบที่5ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรยังคงเร่งก่อสร้างบ้านพักอาศัยถาวรรอบ2ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยที่หมู่7บ้านต้นหานตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมของจังหวัดกระบี่อีก4หลังสรุปภารกิจทหารช่างในการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ล่าสุดครับการสร้างบ้านพักถาวรได้รับมอบหมาย350หลังแล้วเสร็จแล้ว114หลังและยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ127หลังครับค่ะวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะก็มีการต้อนรับคณะเยาวชนไทยจากสหรัฐอเมริกาค่ะตามโครงการเยือนแผ่นดินแม่พลโทกิจพันธ์ทันวันนี้นะคะรองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกล่าวต้อนรับเยาวชนค่ะพร้อมด้วยคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้เดินทางนะคะมาร่วมในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ซึ่งการร่วมโครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วค่ะโดยเยาวชนและผู้ปกครองนะคะตามโครงการดังกล่าวมีกำหนดเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่4ถึง17กรกฎาคม2554เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติแก่เยาวชนไทยแม้จะอาศัยอยู่ในต่างแดนโดยในวันนี้ค่ะคณะดังกล่าวได้มาเยี่ยมชมการทำงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอีกทั้งยังได้ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและมีการแสดงของเยาวชนทั้งสิ้นจำนวน2ชุดนะคะโดยมีพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์ประธานกรรมการโครงการและนายดำรงไคร่ครวญกงสุลใหญ่ณ นครลอสแอนเจลิสเข้าร่วมเยี่ยมชมด้วยค่ะทางคณะเพิ่งจะเดินทางกลับไปเมื่อเย็นนี้เองก่อนจะเข้าห้องส่งได้มีโอกาสพบปะกันด้วยนะครับมาที่ข่าวดีอีกข่าวนึงน้องๆหนูๆทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับของแพนด้านะฮะที่เชียงใหม่อาจจะได้มีข่าวดีนะครับเพราะว่าสวนสัตว์เชียงใหม่เขากำลังลุ้นกันอยู่ครับว่าจะได้ลูกแพนด้าตัวใหม่หลังผลอัลตราซาวด์ล่าสุดนั้นพบมดลูกแม่แพนด้าหลินหุ้ยขยายตัวซึ่งถ้าหากท้องจริงๆนะครับอีก10วันเราก็จะได้เห็นลูกแพนด้าลืมตาดูโลกแล้วครับ
สัตวแพทย์หญิงกันนิการนิ่มตระกูลสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามการตั้งท้องของแม่แพนด้าหลินหุยหลังทำการผสมเทียมไปเมื่อวันที่24เมษายนโดยจากการอัลตราซาวด์ครั้งล่าสุดในวันนี้ครับพบว่ามดลูกของแพนด้าหลินหุยนั้นมีการขยายตัวอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนแต่ว่ายังไม่พบตัวอ่อนในมดลูกนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนของหลินหุยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก500นาโนกรัมต่อมิลลิกรัมครีเอทินเหลือเพียง103นาโนกรัมต่อมิลลิกรัมครีเอทินีนและคาดว่าจะลดลงสู่ระดับปกติในสัปดาห์หน้าซึ่งถ้าหากหลินหุยตั้งท้องจริงๆนะครับคุณอลิซาเบธเขาก็จะตกลูกได้ภายใน10วันแต่ถ้าหากไม่ตกลูกก็แสดงว่าเป็นการตั้งท้องเทียมหรือว่าท้องลมนะฮะที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งก่อนที่จะมีเจ้าหลินปิงอย่างไรก็ตามครับในระยะนี้ทีมสัตวแพทย์และก็ผู้เชี่ยวชาญก็จะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยจะทำการอัลตราซาวด์สัปดาห์ละ2ครั้งเพราะจากข้อมูลเปรียบเทียบนะครับของจีนและก็ของสหรัฐอเมริกาจะตรวจพบตัวอ่อนแพนด้าในมดลูกภายใน10วันหรือว่า1สัปดาห์ก่อนที่มันจะตกลูกออกมาครับค่ะก็รอลุ้นว่าจะมีตัวเล็กนิดเดียวขวัญใจคนใหม่ของเด็กๆคนไทยหรือเปล่านะคะตอนนี้มาที่เรื่องของสภาพอากาศบ้านนะคะทั่วทุกภาคของบ้านเราช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักนะคะจะเป็นเพราะอะไรติดตามได้จากคุณปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะเชิญครับคุณผู้ชมคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยในขณะนี้นะคะรวมถึงทะเลอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยด้วยก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่ค่ะก็เลยส่งผลให้เรายังคงเห็นฝนตกนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเมื่อวานวันดีๆที่พวกเราเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็มีเสียงเหมือนๆกันค่ะแต่ผ่านพ้นวันดีๆไปนะคะเราก็ต้องเจออะไรเหมือนๆกันอีกแล้วค่ะก็คือฝนนั่นเองค่ะโดยเฉพาะพี่น้องในภาคเหนือนะคะหลังจากต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมไปแล้วช่วงนี้เรียกได้ว่าก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะเพราะว่าฝนตกหนักขณะนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าเป็นที่ลาดเชิงเขาหรือว่าทางน้ำไหลผ่านก็ต้องระวังภาวะน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยในหลายๆจังหวัดนะคะไปกันที่อีกภาคบ้างค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะไม่ได้มีแค่ฝนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าในช่วงกลางวันของวันพรุ่งนี้ค่ะจะมี2จังหวัดนะคะที่ร้อนขึ้นมาเป็นพิเศษก็คืออุบลราชธานีแล้วก็นครราชสีมาหรือโคราชค่ะโดยเฉพาะโคราชนะคะอุณหภูมิในช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะขึ้นไปได้สูงถึง34-35องศาได้เลยทีเดียวค่ะไปกันที่ภาคกลางบ้างนะคะภาคกลางก็ยังคงเป็นจังหวัดเดิมนะคะที่ฝนตกหนักหลักๆค่ะก็คือจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีกาญจนบุรีหรือราชบุรีนะคะเพิ่มเข้าไปอีก2จังหวัดก็คือจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปกันที่ภาคตะวันออกบ้างค่ะภาคตะวันออกนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักก็คือจังหวัดที่อยู่ติดชายทะเลค่ะรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะส่วนภาคใต้ค่ะเริ่มที่ฝั่งอ่าวไทยก่อนเลยวันนี้ฝั่งอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงกว่าฝั่งอันดามันนะคะโดยทะเลนะคะจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรแต่ว่าบริเวณไหนที่มีฝนตกหนักค่ะทะเลจะมีคลื่นสูงถึง2เมตรทีเดียวต้องระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยนะคะไปกันที่ภาคใต้เหมือนเดิมแต่ว่าย้ายฝั่งไปที่ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะจังหวัดที่ฝนตกหนักหลักๆนะคะก็คือจังหวัดระนองจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดสตูลรวมถึงจังหวัดพังงาด้วยค่ะส่วนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะไปปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิในช่วงเช้าจะอยู่ที่ 24-25 องศาค่ะพอกลางวันก็ร้อนขึ้นมานะคะอยู่ที่ 32-33 องศาค่ะนี่เป็นส่วนของไทยนะคะแต่ว่าสภาพอากาศพี่น้องคนไทยที่อยู่ไกลบ้านแล้วก็อยู่ในต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูกันดีกว่าค่ะผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในขณะนี้นะคะมี2ภาคที่ยังต้องระมัดระวังอยู่ก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั่นเองค่ะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยค่ะหมดเวลาของลมฟ้าพยากรณ์ประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปัจจรีสนสินคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ